โซเชียลเทียบชัดชัดรูปหลุดไม่ใช่แยแววตองอโอมอแต่เป็นแซนคอลิปอจากกรณีรูปแตงโมนิดาที่หลุดออกมาซึ่งแซนวิสาพัฒน์เป็นคนถ่ายเองส่งให้ตำรวจและเพื่อนไม่รู้ว่ารูปหลุดมาได้อย่างไรหลังจากรูปดังกล่าวหลุดออกมานักสื่อโซเชียลก็เริ่มทำงานหนักกันอีกรอบเพราะพบว่ามีหลายจุดที่ดูยังไงก็ไม่ใช่แตงโมเช่นไม่มีรูปรอบสักรูปนกและดูบึกบึนเกินไปแถมมีกล้ามรูปหลุดแตงโมแซนเป็นคนถ่ายจนกระทั่งแฟนหนุ่มของแตงโมอย่างเบิร์ดก็ลงคลิปที่แตงโมใส่ชุดว่ายน้ำทำให้ชาวเน็ตมั่นใจไปอีกว่าไม่ใช่แตงโมแน่นอนหลังจากที่คุณแม่ออกมาบอกว่าไม่เชื่อว่าจะเป็นแตงโมเพราะใครก็ทำขึ้นมาได้มันไม่เมคเซนส์พบว่าคลิปที่เบิร์ดลงในไอจีล่าสุดแตงโมใส่ชุดว่ายน้ำเผยให้เห็นด้านหลังแตงโมชัดเจนและชาวติ๊กต็อกก็ไม่ได้พักได้ผ่อนเทียบกันชัดๆความคิดเห็นชาวติ๊กต็อกอย่างไรก็ตามเป็นแค่การวิเคราะห์ของชาวโซเชียลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณชมคลิปคลิกขอบคุณเจ้าของคลิปจากติ๊กต็อกจบด้วยดีดาราหนุ่มขอโทษนางแบบสาวยูมิโกะหลังเมาแล้วตื้อจนถูกตื้อจบด้วยดีดาราหนุ่มขอโทษนางแบบสาวยูมิโกะหลังเมาแล้วตื้อจนถูกตื้อลั่นสำนึกผิดขอโทษเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนพร้อมยกกระเช้าขอโทษผู้เสียหายกับเพื่อนๆจากกรณีดาราชายรายหนึ่งพยายามเข้ามาตื้อขอไลน์เน็ตไอดอลสาวยูมิโกะและจะชวนกลับบ้านจนเพื่อนของเน็ตไอดอลสาวทนไม่ไหวคว้าขวดเหล้าปาใส่ดารารายนี้จนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นภายในร้านเหล้าแห่งหนึ่งถนนลาดพร้าวแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้วันที่18เมษายน65รายการคุยทะลุดราม่าออกอากาศทางช่อง Workpoint 23โดยมีคุณปอเปียกันเวลาเสาเรือนเป็นพิธีกรได้เชิญยูมิโกะมิยากิผู้เสียหายและอาร์มี่แม็กซิมผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาพูดคุยถึงเรื่องราวดังกล่าวอีกทั้งยังมีนายณพลแฝดพิมายหรือชาไทยอายุ23ปีดาราชายคู่กรณีพร้อมภูมิวิริยะพงอาจหารผู้จัดการมาเผชิญหน้ากับผู้เสียหายครั้งแรกหลังเกิดเรื่องโดยเมื่อเปิดรายการคุณอุบวิริยะผู้จัดการของดาราชายคู่กรณีก็ได้ยกมือไหว้และกล่าวขอโทษผู้เสียหายทันทีโดยบอกว่าอยากให้ผู้เสียหายให้อภัยชาไทยที่ทำตัวไม่น่ารักทั้งนี้บอกอีกว่าจะไม่ปกป้องเด็กของตัวเองถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดพี่เองก็เครียดแต่ต้องดูหลักฐานเพราะบางเพจโจมตีพูดเกินจริงซึ่งจากการดูกล้องวงจรปิดแล้วก็ไม่มีการลวนลามตอนนี้ก็โล่งใจขณะที่นายณพลชาไทยดาราชายคู่กรณีบอกว่าตอนนั้นมีอาการมึนเมาเห็นคู่กรณีน่ารักสวยยอมรับว่าไปขอลายจริงและขอโทษที่ไปตื้อจนเกิดความรำคาญอีกทั้งวันเกิดเหตุถูกเพื่อนฝ่ายหญิงดูถูกจึงมีการโต้กลับบ้างและเรื่องดังกล่าวไม่ได้แจ้งพี่อุ๊บเพราะหนีเที่ยวจึงกลัวหากโทรแจ้งเลยไม่ได้แจ้งพี่อุ๊บว่าเกิดอะไรขึ้นด้านยูมิโกะผู้เสียหายเล่าเหตุการณ์วันเกิดเหตุว่าวันนั้นนายณพลได้เดินถือแก้วมาขอชนแต่เธอไม่ดื่มฝ่ายชายจึงบอกว่าให้ดื่มแก้วเดียวกันก็ได้แต่สถานการณ์โควิดเธอจึงปฏิเสธฝ่ายชายจึงขอไลน์เธอก็ให้ไปตามมารยาทซึ่งหลังให้ไลน์ฝ่ายชายก็บอกว่าเป็นดาราตนก็โอเครับรู้ว่าเป็นดาราจากนั้นฝ่ายชายก็เดินมาหาอีกประมาณ 2-3 รอบซึ่งเธอบอกฝ่ายชายไม่ผิดไม่มีการลวนลามแต่แค่มันก่อให้เกิดความรำคาญเพราะตอนนั้นฝ่ายชายเข้ามาโดยไม่รู้สถานการณ์
ไม่คำนึงว่าเธออาจจะมากับแฟนหรือใครหรือเปล่าแล้วฝั่งเธอก็ปฏิเสธว่าไม่ต้องมาแล้วแต่ฝ่ายชายก็ยังตามตื้อเข้าใจว่าเมาแต่หลายรอบก็ทำให้รำคาญยิ่งเขาเป็นคนในวงการควรรู้ว่าอะไรควรไม่ควรรู้กาลเทศะปันนี้อยากให้ปรับปรุงตัวขณะที่อาร์มี่แม็กซิมผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าเรื่องที่ฝ่ายชายบอกว่าตนข่มตนไม่ได้ข่มแต่ฝ่ายชายอวดอ้างสรรพคุณว่าเป็นดาราช่องนั้นช่องนี้ตนจึงคิดว่าบางทีเน็ตไอดอลก็ดังกว่าเลยไม่อยากให้ฝ่ายชายเอาชื่อเสียงในวงการมาเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้และอยากให้ฝ่ายชายออกมาขอโทษทั้งตัวผู้เสียหายรวมถึงร้านด้วยที่ไปก่อเรื่องทำให้ร้านเสียหายซึ่งด้านฝ่ายชายก็ได้ยกมือไหว้ขอโทษบอกว่าสำนึกผิดขอโทษเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนพร้อมยกกระเช้าขอโทษผู้เสียหายกับเพื่อนๆที่ทำให้เสียหายขณะที่ด้านยูมิโกะผู้เสียหายก็ยกโทษให้ไม่ติดใจเอาความพร้อมถอนแจ้งความติดตามรายการเต็มร้องเรียนทุกเรื่องดราม่าทาง Facebook Fanpage คุยทะลุดราม่า แดกไม่รู้เวลามิลลิโดนด่าแรงหลังกินข้าวเหนียวมะม่วงแฟนคลับไม่ทนฟาดแทนแดกไม่รู้เวลามิลลิดนุภาโดนด่าแรงหลังโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงกลางเวทีระดับโลกงานนี้แฟนคลับไม่ขอทนออกโรงฟาดแทนเรียกว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงแรปเปอร์สาวมากความสามารถมิลลิดนุภาคณาธีรกุลนักร้องสาวชาวไทยที่เป็นศิลปินเดียวคนแรกของประเทศไทยที่ได้ขึ้นโชว์งานเทศกาลดนตรีระดับโลกโคเชลล่า2022บนเวทีเดียวกับศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมายที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของเธอแต่ก็ไม่ทำให้แฟนคลับผิดหวังเพราะมิลลิระเบิดความมันสุดเหวี่ยงจนเวทีลุกเป็นไฟเลยทีเดียวแถมโชว์ของเธอยังสร้างเสียงฮือฮาอย่างมากเพราะสาวมิลลิร้องแรปถึงเมืองไทยทั้งเสาไฟกินรีต้นละแสนนาซีรถไฟไทยสมัยรัชกาลที่5ใช้เวลา120ปีและกูไม่ได้ขี่ช้างแต่ที่ว้าวมากกว่านั้นมิลลิชวนคนต่างชาติมากินข้าวเหนียวมะม่วงแถมโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงให้ดูบนเวทีท่ามกลางสายตาของชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากแต่ไม่วายกลับโดนดราม่าจนได้เมื่อมีชาวเน็ตคนหนึ่งด่าเธอว่าแดกไม่รู้เวลาไม่มีมารยาทข้าวเหนียวมะม่วงสร้างชื่อมานานจะเสียชื่อก็ตอนนี้แหละเรียกว่างานนี้ไม่ต้องถึงมือของสาวมิลลิเสียเวลาฟาดกลับเพราะบรรดาแฟนคลับที่เห็นคอมเมนต์ด่าแรงของชาวเน็ตคนดังกล่าวไม่ขอทนออกโรงตอบกลับฟาดแทนสาวมิลลิแบบรัวๆขอบคุณเพจคนแชร์ก็สวย